หลังจากที่เกมนี้ได้ปล่อยออกไปในช่องนัดปิ่นโตแล้วทุกคนต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าพี่นัดครับพี่นัดคะเล่นฉากจบอื่นได้ไหมคะอยากดูฉากจบอื่นอีกค่ะอยากจะพูดในใจเหลือเกินว่ามันเซฟไม่ได้และกว่ากูจะไปถึงตรงนั้นได้มันใช้เวลาชั่วโมงกว่าและกูต้องไปตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาฉากจบอื่นอีกกี่ฉากจบกันถึงจะพอใจแต่นั่นคือเสียงในหัวนะครับพี่ก็มาแล้วครับนี่ไงคลิปฉากจบที่2เพื่อคนดูที่น่ารักของพี่ที่นัดก็ตัดสินใจอ่ะเขาอยากดูกันนะเขากดไลค์เขาแบบมาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยเราก็ทำตามความต้องการของเขาทำให้เขาแบบได้รับความสุขกลับไปด้วยการเล่นอีกฉากจบหนึ่งวันนี้นะครับพี่นัดจะสปีดรันคำว่าสปีดรันคือก็จะพยายามเล่นให้เร็วที่สุดนั่นแหละต่อให้ต้องหลงทางเหมือนเดิมก็จะพยายามไปให้เร็วที่สุดจะพยายามไม่ตกใจกับสิ่งที่เราเคยตกใจไปแล้วแต่พูดตรงๆพี่จำไม่ได้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เงื่อนไขเดียวที่จะได้ฉากจบอื่นก็คือเราต้องไม่เข้าห้องนั้นไม่เข้าห้องปืนไม่โดนยิงตายแล้วก็จะได้ฉากจบอื่นโอเคป่ะแล้วก็พยายามสังเกตสัญญาณ EMF ให้ดีถ้ามันดังห้องไหนแปลว่าตรงนั้นมีผีอยากเข้าไปเพราะวิญญาณฆ่าเราได้ครับถึงแม้เสียงในหัวจะพูดยังไงก็ตามครับพี่นัทก็ยังคงอยู่ตรงนี้เพื่อทุกคนยืนหยัดกัดฟันกัดมือกัดปากเลือดไหลท่วมก็ยังเล่นให้ถึงแม้ว่ามันจะเซฟไม่ได้เลยก็ตามเอาแล้วก็มีคนแบบว่าแก้คำแปลให้พี่ด้วยพี่ขอบคุณมากเลยนะครับWhat goes around comes around เนี่ยอันนั้นพี่แปลผิดพี่ลืมไปเป็นสำนวนสำนวนนั้นก็คือมีความหมายว่าทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะเหมือนเวรกรรมมาแหละนะครับประมาณนั้นเลยนะขอบคุณด้วยนะทุกคนที่พิมพ์แก้ความผิดให้นะครับสำหรับคำศัพท์นี้นะครับผมวิ่งไปเลยแม็กนัมสปีดรันครับเรามาจับเวลากันครับพี่นะจะเล่นได้ถึงตรงนั้นภายในกี่นาทีระวังเมากล้องนะเพราะว่าพี่จะวิ่งเร็วนะครับวันนี้แล้วสั่งให้กูกลับไปเอาของที่เรือเพื่อนคนนี้แม่งเฮียแม่งทิ้งเราไม่ต้องมาสั่งให้กูเดินช้าเดินเร็วเราได้ปิกล็อกมาแล้วงัดเข้าไปก่อนงัดเข้าบ้านนี้ด้วยเราต้องเข้านะเพราะว่ามันมีสาระสำคัญบางอย่างอยู่ที่นี่ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ารหัสอะไรด้วยนะครั้งที่แล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีเก็บกระดาษขึ้นมานี่เป็นโน้ตฉบับแรกทำไมเรือขยับอ่ะนี่นายจะกลับแล้วเหรอกูไม่ได้ขยับเรือแต่เรือมันอย่าบอกนะว่ามีใครบางคนมาขยับเรือกูนี่ไงเรือหายไปแล้วนั่นไงครับมีคนนะครั้งที่เราไม่เห็นนะเราไม่ได้เห็นแล้วมันมีคนเอาเรือเราไปเว้ยจังไรเราก็ได้ยินเสียงจากข้างหลังนั่นหนังชีวิตกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งคือเราต้องวิ่งไปทริกเกอร์เหตุการณ์นะมันถึงจะไปต่อได้นะอย่างกรณีนี้ก็คือการมาทริกเกอร์ว่าเรือหายไปแล้วอะไรเงี้ยวิ่งอย่างเดียวประตูเปิดแล้วโดยไม่ได้นัดหมายวิ่งเข้าบ้านกันเลยไอ้เหี้ยกำลังบอกว่าจะไม่ตกใจแล้วแต่ก็ลืมอยู่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ตกใจอยู่ดีนะครับมึงจะเติมที่เซฟให้กูหน่อยก็ไม่ได้ออโต้เซฟให้กูหน่อยก็ไม่ได้ให้กูเล่นเป็นรันมึงคือบังคับให้กูต้องเล่นน่ะเข้าใจป่ะคือใครที่แม่งอยากได้ฉากจบหลายฉากคือแม่งต้องเล่นใหม่หลายๆรอบอย่างเงี้ยเกมแม่งชั่วมากแต่สิ่งที่ชั่วกว่าเกมก็คืออะไรคือใครคือใครครับคือใครคือใครนะที่อยากให้เล่นอีกพี่นัทเองพี่นัทอยากเล่นให้คนดูได้ดูอีกครั้งนึงนั่นเองครับผมมาในบ้านแล้วสปีดรันสปีดรันแถวนี้ต้องมีเฟืองนี่เอ้าตู้ไฟล็อกเฉยเฟืองยังไม่มาว่ะเอามาแล้ว1ใส่ไปแล้ว2ขาด3โอเคก่อนหน้านี้ผมเคยเจอแถวนี้อันนึงนี่นาเราจะสปีดรันได้เร็วแค่ไหนกันเชียวเฟืองอีก2อันอีกอันเดียวเก็บเอกสารไปด้วยเราเป็นนักสะสมเอกสารแต่ผมไม่อ่านแล้วนะเพราะว่าเราเคยอ่านไปหมดแล้วนะครับนี่ไงครบแล้ว
เฮ้ยแต่ตู้นั้นมันล็อกว่าแล้วอยากล็อกมึงล็อกไปร้อยครับสปีดรันจริงๆด้วยว่ะวันนี้เรามาเร็วเราทำได้โอ้ยน้องแม่คนงามสามวัยใจกระต่อเบอร์สี่ยังไม่ได้เข้าเลยครั้งที่แล้วไปถึงกุญแจเบอร์สามเองมั้งโอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเย็นๆเด้อคือแม่งก็สปีดรันไม่ค่อยได้หรอกเอาจริงนะกูก็กลัวอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเบอร์0ห้องประตูกระแทกก่อนนะเราต้องทำอะไรที่นี่นะอันนี้ไปไม่ได้มันต้อง 2-3 ห้องเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะใครที่ขอให้ผมเล่นนะต้องทนทรมานดูไปกับผมด้วยอีกแล้วอีรหัสนี้51751ใช่ไหมก็จะเป็น517 51อ่ะ5176 5178ไงล่ะกูเก่งได้อะไรมาวะสปีดรันวันนี้สปีดรัน One piece of T piece key 1ใน3กุญแจนั่นกูต้องหาอีก2จากไหนวะน่าจะต้องเข้าได้แล้วล่ะไอ้ห้องเนี้ยชิ้นส่วน1ใน3เอาไปทำอะไรได้วะกุญแจแพดล็อก1ใน3ตรงไหนมีแพดล็อกนี่ไงตรงไหนวะลืมเห็นกูจำแม่นมากมั้งได้แล้วได้แล้วได้แล้วทริกเกอร์เปิดแล้วกลับเข้าไปโอ้ยมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีว่ะเอาของที่ต้องเอาแล้วก็ไปซะกุญแจหมายเลขหนึ่งแล้วต้องถ้าจำไม่ผิดต้องไปนี่ด้วยทริกเกอร์ห้องนี้ด้วยเปิดแล้วเนี่ยมันมีของป่ะต้องหากุญแจนั่นมาเปิดเฉยคนเราจะสปีดรันเกมผีได้เร็วแค่ไหนเชียวนี่ผ่านไป16นาทีแล้วกูยังต้องเจอผีบ้าอยู่ดีอ่ะคนดูไม่สงสารกันบ้างเหรอพี่ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ทั้งหมดอีกรอบนึงจิตใจทำด้วยอะไรมึงก็ต้องมาอยู่ในห้องมืดๆแบบนี้กับน้องโมโม่หน้าเหมือนโมโม่ไงนะเราต้องลงไปเพื่อเปิดประตูเบอร์1นะครับน้องหายใจแรงมากน้องกลัวละสิมาแล้วหุ่นขาวก็นี่ไงเบอร์หนึ่งไงไม่เปิดอ่ะจัดไปอย่างเข้มข้นฉันมาทำอะไรที่นี่นะอันนี้น่าจะเป็นห้องโถงใช่ไหมเออไอห้องนี้แหละนี่ต้องมาหาไอ้ก้อนๆมาเปิด4แผ่น
ำไม้หล่นไม่โดนหัวกูหรอกกูหลบได้มีอะไรไหมนะมีไหมนะแถวนี้มีไหมกระดาษผมเก็บโน้ตหายไปแผ่นหนึ่งว่ะห้องไหนวะเปิดเทปเทปมนที่หนึ่งจงดูน้องโมโม่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเห็นน้องครั้งแรกนี่เราต้องบอกก่อนว่าเหมือนบ้านนี้มันมีแบบมีพ่อแม่ลูกอยู่เพราะว่าตอนครั้งที่เราตายในฉากจบแรกมันเหมือนแบบเราเข้าไปอยู่กับลูกสาวกับเมียหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเราไปนั่งตรงกลางมึงจะยืนมองกูอีกนานไหมเนี่ยเร็วกูสปีดรันอยู่มันเห็นเราแล้ววะโอเคคอกระตุกด้วยเห็นแล้วคอกระตุกด้วยศพใช้ไม่ได้เอากุญแจมาไปยืนดูกันนี่คือโอเคจงดูน้องมาแล้วน้องอยู่ไหนนี่น้องมาแล้วนี่น้องมาแล้วน้องยืนอยู่สำหรับคนที่ถามว่าเอ้ยน้องอยู่ไหนนะคิดถึงน้องน้องอยู่หน้าประตูแคร์ไหมกูไม่แคร์ I'm going to grab you from behind กูจะดึงหลังมึงมันบอกกูถลกเฮียวะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกไม่เห็นตัวนี้ว่ะมีตัวแล้ววะเสียบไว้ก่อนไปเปิดประตูข้างบนอยากดึงหนังกูเหรอก็มาดิกูอยากโดนดึงหนังเหมือนกันหนังกีสปีดรันสปีดรันกูอยากเอาอันเนี้ยแต่กูหยิบไม่ถึงเนี่ยทำไงดีครีมตัดเหล็กโบว์คัตเตอร์ตัดได้ทุกล็อกก็มาดิครับก็จะมีทั้งล็อกข้างบนด้วยใช่ไหมแล้วก็มีล็อกข้างล่างล็อกข้างบนอ๋อไม่มันมีล็อกข้างล่างล็อกข้างล่าง2อันล็อกข้างล่างห้องแรกก็คือล็อกนี่ประตูนี้เลยมีล็อกหนึ่งกริบก่อนแผ่นที่2ล็อกหนึ่งแล้วก็จากประตูเบอร์1เนี่ยเริ่มจำทางได้ก็จะมีอีกล็อกหนึ่งใส่ก่อน2แผ่นแล้ววันนี้สปีดรันอีกล็อกหนึ่งก็คือตรงไปไหนอะมึงมาดิกูสปีดรันอยู่อย่าขวางแม่งหายไปหลังประตูเฉยเลยอันนี้ก็มีคนโดนลากถ้าจำไม่ผิดนี่ไงอ้าวไม่โดนลากก็เหรอทำไมกูมาเร็วไปหรอที่มันต้องโดนลากไม่ใช่หรอตรงนี้หนักเลยห้องหาเนี่ยผีเยอะเลยมาแล้วกล้องฉันมาแล้วกล้องจ๋าเนี่ยแผ่นที่4แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องเปิดประตูแฉลงโอเคเสียงอะไรวะลำโพงICU เขาบอก ICU แวร์ถ่ายรูปต้องเข้าห้องเพื่อทิกเกอร์เปิดสิกู
ถ่ายติดนะไม่ขึ้นว่าแคปเจอร์หรอเมื่อกี้นี้ตรงนี้ต้องรอทริกเกอร์แป๊บนึงอ่ะประตูถึงจะเปิดของระเนระนาดยังเนี่ยข้าวของปิวเนี่ยเปิดได้แล้วมั่งห่วยเปิดได้แล้วมั่งยังไงได้ตัวได้2ลูกฉันเก็บอะไรมาครีมตัดเหล็กป่ะเอากุญแจหมายเลข2โอเคกุญแจหมายเลข2กุญแจหมายเลข2ตามไป3ได้3รูปแล้วเสียงอะไรวะเพิ่งได้แค่3อันเหรอโอเคมีเสียงแต่หาตัวไม่เจอกุญแจหมายเลข2เปิดชั้น2ถ้าจำไม่ผิดทางแม่งให้กูวิ่งเยอะจนกูงงโชคดีว่ากูเคยเล่นไปแล้วรันหนึ่งเลยพอจะจำอะไรได้บ้างตรงหมายเลข2จะอยู่ตรงนี้ครับฮันนะสปีดรันสปีดรันห้องธาตุห้องค้าธาตุเชี่ยผีเหี้ยนี่เดินแบบจำทางได้บ้างนะครับยังใช้เวลาเลขนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าคืออะไรแต่ครั้งที่แล้วเราก็ตายแล้วครับถ่ายดิมีอะไรกูก็ถ่ายหมดอ่ะเทปไงเจอแล้วห้องที่ถูกแหงมเอาไว้ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมที่เรามาตายไงจำได้ป่ะทุกคนล็อกเฮียมึงมาบ่อยจังวะถ่ายทันหมดอ่ะถ่ายไป6รูปแล้วถ่ายรูปผีเนี่ยกูว่ากูก็กดตรงอ่ะนะยังไม่ตรงอีกอ่ะได้อะไรมาวะเนี่ย small con อ๋อ secret ingredient เอาไว้ผสมอาหารหรือสักอย่างอ่ะครั้งที่แล้วเราไม่ได้ผสมนะครับมันเดินไปไหนแล้วอีนั่นไปไหนแล้วมึงโอ้เลือดสกเลือดสกกีหัวใจแม่งเต้นตลอดในเกมเนี้ยเนี่ยนี่ไง The Tour of Astral Life นี่คือห้องที่เราตายนะครับห้องนี้ EMF อย่าเข้าไปเลยออกมาวิชวิชวิชกุญแจฉลังฉลังเอาไปงัดประตูไม้กุญแจเบอร์3คือข้างนอกบ้านฉันจำได้ทั้งหมดฉันจำมันได้ทั้งหมดไปงัดประตูไม้กัน
ูกไม้อยู่ทางนี้ห้องผีบ้าทำอะไรกูไม่ได้แล้วจนกว่าจะถึงที่ใหม่ที่กูยังไม่เคยเจอมึงจะทำกูได้แต่ตอนนี้มึงทำกูไม่ได้จริงตู้หมายเลข3บ้านผีกีบ้านแห่งนี้ที่เราโดนหนักๆแล้วนะห้องครัวอาถรรพ์เหี้ยตกใจหมดเลยโดนแล้วโดนอีกออกไปก็เจอแล้วคราวนี้เนี่ยมันคือผีแล้วไม่ต้องมาปอกแปกปอกแปกกับกูล็อกห้องกูออกไม่ได้อีกเกมแม่งชอบให้แบบเดินไปเดินมาวนๆนะวนตีนต้องวนเพื่อทริกเกอร์กูยืนตรงนี้มาทำอะไรวะให้กูทำอะไรเนี่ยวอทมีเสียงเคาะตุ้มตั้มตุ้มตั้มจากห้องนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าต้องทำยังไงต่อวะเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ผมทรมานมากถ้าผมจำไม่ผิดเออพักทีเหอะมึงจะหน่วงไว้ทำไมเนี่ยหน่วงอีกแล้วหน่วงให้กูเข้าอีกแล้วไอ้กระชานต้องออกมาก่อนถึงจะเข้าได้ Come on. Can you hear me? เพื่อนได้ยินฉันไหมได้ยินก็แย่แล้วเพื่อนปล่อยกูออกไปได้แล้วไขได้ทุกประตูที่ล็อกวะเทป3ม้วนมีผีอีกรอบนึงถ้าจำไม่ผิดกูต้องโดนอีกรอบนึงเชี่ยไอ้กูยังต้องโดนอีกรอบนึงEMFมาแล้ววะห้อง10ห้อง20 10อยู่ห้องนี้20อยู่ข้างบนบ้านเฮียเนี่ยเฮียเนี่ยเฮียเนี่ยหลบทันวะไม่ตายวะหลบได้วะรอบนี้ไม่เบาเลยนะกูประตูหมายเลข3บอกให้ไปหามันที่ท่าเรือ
1020 Actually, I'm sorry. I can't come. I don't want to disrupt you all. นี่ไงผีคุยกับกูแล้วมันก็บอกให้เราไปอยู่ครอบครัวที่มาสเตอร์เบดรูมอีกแล้ว Sorry, ไม่มีใครมาหาแกแล้วเนี่ยคือเป็นฉากจบแรกนะครับซึ่งผมจะไม่ยอมให้มันจบอย่างนี้นะเราใช้เวลาประมาณ40นาทีในการมาถึงจุดเดิมนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือบ้านหลังนี้1020นั่นมันจะบอกอะไรได้ป่าววะสีอ่ะสีของประตูหรอประตูห้องนั้นสีน้ำเงินน่ะจำได้2สีแดงเมื่อกี้เลข1สองหนึ่งหนึ่งสีเขียวยังไม่เจอนี่แต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับรหัสตรงนี้นะครับผมว่านะประตูสีๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราเจอนะในบ้านไม้เมื่อกี้มันสีแดงใช่ป่ะหรือสีเหลืองวะบ้านไม้หลังเนี้ยมันได้เข้ารอบเดียวเฮ้ยได้เว้ยแล้วกูจะตายไหมเข้ามาอีกได้แต่ถ้าว่าโอ้ไม่เกี่ยวนี่หว่าเฮ้ยเข้าได้เว้ยเข้าได้เว้ยเชี่ยรอบนี้แล้วไอ้ห้องเบอร์2ข้างบนเข้าได้ไหมเนี่ยคือเขาบอกว่ามันต้องใช้วัตถุดิบลับ3ชนิดในการทำครัวเออ4อย่างแล้วก็ไปทำอาหารให้ใกล้ที่สุดใกล้สู่สารมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือวิธีการอบเค้กนี่น่าจะเป็นอีกฉากจบนึงหรือเปล่าแต่ว่าได้แค่2ตอนนี้ได้มา2กล่องแล้วเดี๋ยวแม่งต้องมีที่อะไรอีกคราวนี้กูวิ่งเลยดีกว่าออกเฮ้กลับว่าผีมันดุขึ้นได้ปะเนี่ยเหมือนวิญญาณมันเฮียนขึ้นเว้ยทีนี้ก็ต้องระวังครับอย่าเข้าไปตายในบ้านแค่นั้นเองแสงไฟสลัวทุกประตูที่เปิดได้ก่อนมันมีอะไรที่เราทำได้นะกลไกกุญแจเนี่ยนั่นจะไขเข้าได้ทุกห้องแล้วตรงไหนที่ล็อกทั้งหมดอะเข้าได้แล้วแต่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะรอดตายได้ยังไงวะถ้ามันบังคับเราขึ้นห้องนั้นน่ะก็แค่อย่าเข้าห้องนั้นถูกป่ะดังนั้นต้องมีทางอื่นให้ไปได้แต่มันไปทางไหนได้มีตรงไหนที่น่าจะไปได้อีกนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนประตูบานไหนที่ยังเข้าไม่ได้เบอร์4นี่ยังไม่เจอเดี๋ยไอห้องเลข20ข้างบนนั้นก็ยังเข้าไม่ได้เอ้ยหรือว่าเข้าได้แล้วเรามีที่สะเดาะก่อนแล้วนี่หว่าใช่ไหมโอเคที่สะเดาะยังเหลืออีกปิกล็อกนาฬิกาเดี๋ยวก่อนนะนาฬิกามันก็มีหลายสีด้วยนะหรือมันให้หานาฬิกาวะทุกคนสีแดง1เรือนอ่ะหมายถึงรหัสในบ้านกระท่อมอ่ะคือมันมีนาฬิกาสีๆในบ้านอยู่เว้ยซึ่งไม่แน่ใจนะว่าใช่ไหมนะแต่ว่าผมว่าผมต้องลองมองให้ดีๆแล้วทุกคนช่วยจำด้วยนะสีแดง1เรือนเดี๋ยวไปดูชั้นล่างก่อนต้องมาดูเทปด้วยเรามีเทป3ม้วนใช่ไหมอีไม้กางเขนก็ไม่หล่นลงมาทีดูเทปให้หมด
นที่2แล้วก็โมนที่3นาฬิกานาฬิกานาฬิกามีนาฬิกาหรือเปล่าอีเงาดำนี่ก็ยังอยู่นะทำไมกลัวไปข้างนอกแล้วไม่เจอวะทะลุไปข้างล่างกันทุกคนไปเช็คนาฬิกาก่อนใช่ไหมไหานาฬิกาสีWe refuse to do what you want. We don't want to be here. ฉันขอปฏิเสธสิ่งที่แกต้องการพวกเราไม่ได้อยากอยู่ที่นี่นั่นน่ะนาฬิกาเรือนนี้สีเขียวเว้ยเขียว1แดง1เว้ยเขียว1แดง1เขียว1แดง1ตรงนี้แดงอันนั้นน่ะเขียวงั้นเราขึ้นชั้น2เปิดห้องนี่ยังเปิดไม่ได้แล้วก็ต้องไม่เข้าไปตายในห้องนั้นเรื่องแน่นอนกูรอบนี้ห้องนี้ไม่มีนาฬิกาพยายามหานาฬิกาอยู่นะห้องนี้ก็ไม่มีนาฬิกาห้องน้ำไงห้องน้ำน้องที่ตอนแรกเข้าไม่ได้ตอนนี้เข้าได้แล้วก็ไม่มีอะไรทางที่ต้องไปคือผ่านประตูบานที่2ประตูนู้นไปที่ห้องนอนหลักใช่ไหมแล้วอย่าไปเข้ารูนั้นเป็นอันขาดนี่สีอะไรน้ำเงิน1เขียว1แดง1น้ำเงิน1อีห้องนี้เข้าไม่ได้เราใช้ล็อกปิกไม่ได้เหรอมึงมีล็อกปิกไม่ใช่เหรอนี่ไม่ได้ก็ไม่ได้มาระวังครับถึงจุดที่อาจจะตายได้แล้วนะครับต้องประคองนิดนึงมาแล้วมาสเตอร์เบดรูมของฉันเอกสารครับอันนี้เราเคยอ่านไปแล้วเขียว1แดง1น้ำเงิน1มันจะพยายามหลอกเราเข้าไปตายในห้องนั้นห้องนี้แหละซึ่งเราจะไม่เข้าเราจะไม่เข้ากูไม่เข้าอย่ามาหลอกกูไม่เข้ากูต้องหาฉากจบอื่นให้แฟนคลับกูยังไงปิกล็อกดิเฮ้ยไปต่อได้เอ้ยเราก็เคยมาแล้วนี่อีห้องพระพุทธเจ้าเนี่ยชิบหายแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ small fuse small fuse น่าจะไปใส่ตู้ไฟใช่ไหมตู้ไฟที่ผมเคยเห็นมันแย่เนี่ยเฮ้ยมีทางไปต่อจ้าคุณเรารอดแล้ว
เราไม่ต้องเข้าห้องผีบ้าแล้วตายไหมเนี่ยกูตายไหมเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ฉากจบเดิมไอ้เหี้ยตายแน่ทำไงอ่ะเอาบันไดเหรอเอาบันไดไปทำอะไรวะเอาบันไดไปทำอะไรวะทุกคนเฮ้ยไว้หยิบไอ้นี่ไงไว้หยิบไม้กางเขนไว้ไล่ผีแกกูจะปราบพวกมันไงใช่ไหมไม้กางเขนอยู่แถวเนี้ยวางแล้วดอยมาแล้วไอ้สัตว์ Holy Artifact คราวนี้เหอะอะไรก็ได้ห้องไหนก็ได้จะผีผู้ชายผีผู้หญิงผีลูกผีแม่มึงเข้ามาโอ้พร้อมปะทะว่ะไอ้เหี้ยเงียบไปแล้วว่ะเงียบไปแล้วว่ะEMF EMF ไม่มีนะเข้าได้ป่ะน่าจะได้นะกูหยิบปืนก่อนเลยกางเขนกูผงาดแล้วไอ้เหี้ย Rising เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบตายแล้วน้องใต้หลังคากูมีไม้กางเขนแล้วอ่ะไปแล้วดิแม่งนั่งเฝ้าด้วยนะแม่งต้องมีอะไรแน่ๆเลยคืออะไรวะเนี่ยอ๋อที่มันบอกว่าจะจุดระเบิดบ้านไงจุดแม่งเลยเผาให้ราบอ้าวทีนี้ก็ตายฮะอย่างน้อยการตายของฉันก็รวดเร็วแล้วก็ไร้ความเจ็บปวดก็คือบอมบ้านนี้ไปเลยครับถ้ากูออกไม่ได้ก็ระเบิดแม่งเลยฉากจบนี้อย่างน้อยฉันก็สามารถต่อต้านพวกมันได้แต่มันต้องแลกมาด้วยอะไรล่ะชีวิตของฉันอย่างนั้นเหรอตอนสุดท้ายที่ฉันทำไปก็แค่ช่วยปกปิดเหตุอาชญากรรมทั้งหมดเหมือนที่พวกมันต้องการเลยนี่ว่าจริงด้วยไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้เรื่องเกาะนี้กูก็แค่ระเบิดทิ้งความจริงคือเราต้องหาทางหนีไปให้ได้ต่างหากนะครับผมแต่ก็นั่นแหละคุณอยากเห็นฉากจบไง Ending 2ปิ้งปองเรายังไม่ได้ทำอาหารเมนูลับแต่เราเจอเทปครบนะเล่นไป52นาทีนะรันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ฉากจบสุดท้ายนี่น่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเราไม่กดระเบิดเราต้องหากล่องเราต้องเปิดหีบนั้นให้ได้ด้วยนะครับก็ตามนั้นอ่ะอยากดูฉากจบก็เล่นให้ดูอีกฉากแล้วหวังว่าทุกคนจะพอใจกับคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาเล่นอัดคลิปไปทั้งหมดเกือบชั่วโมงเหมือนกันเร็วขึ้นนิดหน่อยเองเร็วขึ้นประมาณ10กว่านาทีเองเพราะรอบที่แล้วใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งอ๋อเร็วขึ้นเยอะเหมือนกันนี่หว่าเออโอเคสาแก่ใจอีช้อยแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์บอกพี่นัทแต่ว่าหนูอยากเห็นฉากจบแบบรอดอะค่ะเสียงในหัวขึ้นมาแล้วแบบอินนี่เดี๋ยวดูแล้วกันถ้ากระแสตอบรับดีมากพอสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเอาแบบจบให้ได้เลยเดี๋ยวเอาแบบให้มันดีที่สุดอะแต่ก็จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อคุณกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe ช่องนัทปิ่นโตด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับกับคลิปนี้ฉากจบ Ending 2คราวหน้าจะมีหรือเปล่าอยู่ที่พวกคุณแล้วล่ะครับนัทปิ่นโตลาไปก่อนสวัสดีครับอินดี้